ตัวนี้เป็นท่อสแตนเลสเนาะที่ว่าเป็นมาชินใหญ่เธอเขาจอดกะเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปใส่ในเฟรมเฟรมตัวนี้เป็นเขาเฮ็ดด้วยสแตนเลสหมดเบิร์ดมาชินหรือมาชินใหญ่เลยมาชินตัวนี้บักใหญ่คอมเพรสเซอร์ก็ใหญ่คอมเพรสเซอร์มี7หน่วยหน่วยบักใหญ่หน่วยหนึ่งหนัก500ลิ้ว500พาว500พาวนี่ก็200กว่ากิโลพุ่นละหน่วยหนึ่งนักในหน่วยบักใหญ่จังหน่อยสิบิสท้ายให้เบิ่งตัวนี้แมนสเตนเลสที่เฮาสิกะเตรียมไปใส่เฟรมเฟรมของมาชินตัวใหญ่ๆนั่นน่ะโซลานอยหรือว่าพี่แค่โซลานอยคิดหรือว่าเปเปอร์โซลานอยเนาะเขามาติดตามเบิ่งว่าเปเปอร์หรือว่าการเตรียมเป็นยังไงอยู่ข้างหลังเขานี่นะเขาตามมาเบิ่งเลยมือนี้เขามาเปเปอร์โซลานอยโซลานอยคิสคอยคิสตัวนี้เป็นตัวตัดไฟตัดนั่นเวลามันโอเวอร์แล้วมันจะตัดปั๊บมันลั่นมันฮ้อนหลายแล้วก็เปิดใหม่เขาเปเปอร์ไว้นี่เขาเห็นได้หลายแล้วไม่บอกเตรียมไว้นี่อุปกรณ์เครื่องมือเห็ดไข่ออกมาจะเรียกว่าเป็นสิไข่ออกมาก็เป็นแนวนี้นี่ไข่มือเดียวเนาะถึงกล้องนะนี่ไข่ออกมาก็เป็นแนวนี้ปึ๊บแกะออกมาจากซี่ปึ๊บกระโตสายเข้าไปกระโตสายอยู่ในหันเดี๋ยวจะเห็นบนกระโตสายซูลินอยคิสอันนี้แมนซูลินอยหรือว่าคอยคิสเนาะเขามาเปรียบเลยเขาสิเตรียมไปใส่เฟรมจากเขาไม่ได้บอกเขาใครมาบอกจะเป็นไปซี่เนี่ยอยู่ในนี่หลังจากนั้นก็เอาฝาตัวนี้ออกดึงโคเวอร์ออกโคเวอร์ออกก็จะเป็นไปซี่นี่เขาก็หลังจากพวกเขาก็สอดสายไฟนี่เขาเตรียมสายอยู่นี่สายนี้3สายสายขาวดำแล้วก็กราวเขาก็เอาเข้าทั้งข้างนี้มาใส่นี่ดิดำนี้เขาเข้ามาเขาก็โตกันโตแล้วเขาก็ใส่กราวเขากราวนี่จังซีเรียบร้อยแล้วเขาก็ปิดฝาปิดคูเวอร์จากแล้วเขาก็ปิดฝาปิดเป็นแนวนี้แล้วเราก็ปิดฝาที่เป็นสีสีแล้วเราก็ใส่บล็อกไว้อย่างใส่บล็อกเก็บไว้บัดเวลาของฟิล์มแล้วเราก็ติดต่อสีฟิล์มฟิล์มใหญ่ๆอย่างคุณดีครับเตรียมสายไฟไว้ครับเอาหนีบกล้าวไว้เพื่อนเลยกล้าวไว้นู่นเอาหนีบไว้เพื่อนหนีบกล้าวไว้แล้วนี่เป็นเฮาเปเปอร์เขาเป็นซูลาน้อยว่าคอมเพรสเซอร์เขาจะปีปารีแล้วละนี่ให้เบิ่งหน่อยหนึ่งคอมเพรสเซอร์มือนี้ใส่ดูแบบใหม่ตัวนี้มันคอนโทรลคอนโทรลแอสซอฟแอสซอฟมันออกใหม่อันนี้ตัวนี้เนี่ยโลว์เพรสเซอร์ตัวนี้มันไฮเพรสเซอร์อยู่นี้จะมาถ่ายทั้งหน้าเลยตัวนี้จะใส่โหมดใหม่เพื่อให้ถ่ายเป็นแต่ละคลิปให้เบิ่งในละเอียดแฮกซ้อยกับตัวใหม่แฮกซ้อยตัวนี้มันเป็นซีวันสายเขาจะบริโภคสายไฟเขามาโตอยู่ในเลยตัวนี้เป็นฮิตเตอร์ตัวนี้แมนคอนโทรลแอดช็อคแปลว่าเป็นไฮเพรสเซอร์ตัวนี้มันมีสายอยู่นี่5สายเอามาเข้าในบล็อกปุ๊บตัวนี้เป็นโลว์เพรสเซอร์ปุ๊บเข้าในบล็อกตัวนี้มันเป็นแบบใหม่ตัวเฮาทายลงไปโมเมนต์อย่างนี้ตัวเฮาทายลงไปเป็นโมเมนต์แอดช็อคตัวนี้เป็นแดนฟอร์สเนี่ยเอาฮิตเตอร์บริโภค3ประมาณนี้มีทางหนึ่งนั่นอันนี้เป็นออฟฟิศเท่าไหร่ทำเขาเห็ดเปียกอยู่นี่ตัวนี้ยุบหันในแล้วจะเตรียมมันลงรถมาติดเฉยซิถึงบอกเลยแล้วไข่บอกออกแล้วแล้วมันกัดถึงแล้วนี่นี่มีเขาเตรียมแล้วหมดแล้วเขาเตรียมเลยคาจะเส้นเขาแล้วอันนี้ของบริษัทเนี่ยอันนี้ได้ยาฟูดมาส่งไปนี่ตัวนี้กับท่าสายไฟใหญ่สายไฟน้อยตัวนี้ออกจากนี้ครับจะเข้าอยู่พาโน่ที่ง่ายไป
ประมาณนี้ให้เบิ่งบัดนี้เฮาสิไปถ่ายตัวสแตนเลสคอมเพรสเซอร์ใหญ่ให้เบิ่งหน่อยนึงเซมตัวนี้สปิดตัวสแตนเลสตัวนี้ก็คอมเพรสเซอร์ใหญ่ก็ตรงนี้ใหญ่แท้ใหญ่ว่าพุ่นน่ะอ้ายตัวนี้เนี่ยมันมี1 2 3 4 5 6 6คอมเพรสเซอร์ใหญ่สีดำดอริ่งตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเซมตัวนี้ตัวสแตนเลสก็แต่เฮายังบ่ได้เฮาเอาคอมเพรสเซอร์ขึ้นแล้วจริงๆแต่ว่าแท็กซอยเหมือนกันแท็กซอยคีวันแต่ว่าตัวนี้ถึงสเตลีสเตลีสวัดเฟรมตัวนี้แล้วก็ให้ติดสเตลีสด้วยตัวนี้ใหญ่ดูให้เบิ่งตัวนี้เป็นสเตลีสวัดเจสมาชินตัวนี้สิแพงแต่ตอนนี้เขาจะขาดเครื่องจะหมดแล้วเดี๋ยวที่จะเอาคอมพิวเตอร์ขึ้นเขาจะยมบดเอาสเตลีสมาใส่ทางเครื่องอีกแล้วประมาณนี้เบิ่งแถวนี้เบิ่งนี่พูดนะมีสแตนเลสเบิร์ดตัวนี้สแตนเลสเฟรมเบิ่งเฟรมเบิร์ดโรงงานนะไอโรงงานเนี่ยเบิ่งป้าจ้ะแต่สิประมาณนี้ละเอาให้เบิ่งหน่อยตัวนี้เป็นทอสแตนเลสเนาะที่เขาเจ้าจอดกะเตรียมไว้เพื่อที่เอาไปใส่เฟรมที่เขาถ่ายมาตะกี้ผ่านมาคอมเพรสเซอร์สีดำนั่นนะนี่นะตัวนี้เป็นสแตนเลสสิเอาไปใส่หันเบิดนี่นะแต่ข้าเจ้ายังจอดบ่แล้วเถือคันจอดแล้วแล้วข้าเจ้าก็รีบมาหยกไปใส่บัดแล้วแล้วสิถ่ายให้เบิ่งอีกว่ามาชีนตัวนี้เบิดมาชีนเป็นสแตนเลสหมดเลยนะแพงขนาดมาชีนตัวนี้นะมีทอกันใหญ่คอมเพรสเซอร์กันใหญ่ใหญ่ขนาด FC เลยเฮ็ดมานี่แม่นมาชีนตัวนี้น่ะใหญ่หลายกว่าหมู่เบิดแม่นมาชีนตัวนี้แหละบักใหญ่เลยนะมาชีนตัวนี้สแตนเลสตัวนึงก็จะมาใส่เนาะชีนตัวของนี้ดำมีหกคือหกเทียบคอมเพรสเซอร์นี่คอมเพรสเซอร์ดำคอมเพรสเซอร์อะไรนี่ดูสแตนเลสนี่ไงนะครับจะวางตรงนี้นะวางแถวนี้เจ้ายังบนแล้วจอดแล้วเราต้องเสียมาใส่แล้วก็ติดตามกันดูเนาะประมาณนี้แหละสแตนเลสเบิร์ดตัวนี้มันตัวน้อยๆนะครับคุณเป็นตัวใหญ่เท่าทายตรงนี้มีเนี่ยมาใส่ลงมันเป็นยังไงบังนั้นเขาอยู่นี่เรียกบังเต็มเฉลี่ยเขาอยู่แง่ก็ได้เลยมาใส่ตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำนีเนาะขอบอกขอบใจ MFC ของสว่างชาแนลเนาะที่ว่าติดตามชมตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อตอนนี้ผู้ที่อยู่ตอนเบรกหรือมาทายอยู่คาเฟ่เตเลียโรงงานติดกับไฮเวย์ตัวนี้เป็นไฮเวย์640ตัวนี้รถติดตัวนี้นะรถติดตัวนี้นะพุ่นเบิ่งตอนเลิกการพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย